platform. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมดีๆเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอและหนังสั้นใน Honda We Fun We Do Contest ครับและสำหรับกิจกรรมโรดโชว์นะครับวันนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วหลังจากที่เราตระเวนไปหลายมหาวิทยาลัยมาตลอดทั้ง3สัปดาห์และคราวนี้ผมก็ควง2ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอไปด้วยเช่นเคยครับพี่ก๊อฟประวินภูริจิตปัญญาแล้วก็พี่แอนพานุพันธ์สุดใจครับไปชมภาพบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากันเลยครับสวัสดีค่ะส่วนนั้นขอต้อนรับค่ะหนูรอพวกพี่มาโรดโชว์ตั้งนานแล้วอยากคุยกับภูมิกับครับอยากรู้เรื่องมิวสิกวิดีโอครับเห็นว่าพี่ก๊อฟประวินมาด้วยในวันนี้เนี่ยอ๋อภูมิกับบอดี้29พี่แอนเขาก็มาด้วยเดี๋ยวคำถามมาเพียบเลยครับอยากถามพี่เขาว่าทำเมนูยังไงให้สนุกวันนี้ถึงคิวส่วนนั้นแล้วค่ะไป ครับบรรยากาศในงานที่มาโรดโชว์แต่ละครั้งเนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ที่แบบไม่เหมือนกันแต่ละครั้งเลยแต่ละมหาลัยเนี่ยก็จะมีวิธีคิดไม่เหมือนกันเราว่างานปีนี้น่าจะสนุกก็บอกมาตรวจปุ๊บก็มีที่จะใช้วีโทรนะเดี๋ยววันนี้เจอกันแต่งตัวหล่อนะประกาศผลมาแล้วที่สองได้ผมเป็นคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการด้วยครับปีนี้ได้เลยเพิ่งรู้ว่าแอนทำเพลงกับแบงโฮอ่ะแบงโฮมันคือหลุมอากาศนอกโลกอ่ะฮะก็ต้องมี UFO มีมาจากนอกโลกใช่แล้วตัวตอนพิชยาเองเขาก็อยากจะเป็นยอดมนุษย์ก็จัดให้ครับผู้กำกับเป็นผู้ที่มีอาชีพที่อยู่ทางด้านของการกำกับมิวสิกวิดีโอนี้อยู่แล้วและเมื่อมาเจอกับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เขามีหัวใจที่ชอบแล้วก็รักในการทำมิวสิกวิดีโอมันเหมือนคุยภาษาเดียวกันอะเวลาเขาดู MV ที่ผู้กำกับเขาเอาตัวอย่างไปให้ดูนั่นเนี่ยแล้วเขามีความคิดยังไงเขาถามเขาก็ถามตรงนั้นเลยรู้ว่าพวกพี่รู้สึกแบบเบื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าการหาแรงบันดาลใจของพี่ค่ะมีที่ยังไงบ้างตอนนี้น้องก็เบื่อชีวิตอยู่ค่ะเลยคืออยากไปแอนตี้กับโลกอยากไปปฏิเสธอะไรง่ายๆค่ะที่อยากเห็นคนนู้นทำเป็นคนรู้สึกว่าอีเดียฉันไม่ทำหรอกไม่ดีฉันไม่ทำคือถ้าน้องเป็นอย่างนี้มันก็จะอยู่แค่ตัวเองครับคือเปิดตัวเองออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นทดลองครับน้องผู้ชายอยากจะเป็นตุ๊ดลองเป็นตุ๊ดเลยครับจะได้รู้ฮะคือลองไปทำครับมันไม่มีอะไรผิดถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนวิธีนะครับที่จะทำมิวสิกวิดีโอให้สนุกง่ายๆเลยฮะลองเลือกเพลงที่มันมีจังหวะสนุกสนานครับชวนคนออกไปสนุกเนี้ยพี่ว่ามันจะทำให้เราทำภาพออกมาแล้วมันสนุกได้ง่ายๆครับแต่ว่าบางคนอาจจะใช้วิธีที่แตกต่างกันไปเลือกเพลงที่มันเศร้าสุดๆที่มันแบบตรงข้ามกับสิ่งที่น้องจะทำเลยก็ได้โผล่เพลงเศร้าแต่ตัวละครออกมาเต้นสนุกกันมันก็จะได้ไอเดียที่แปลกใหม่ไปอีกแบบก็ได้ครับมิวสิกวิดีโอก็เคยเรียนมาก่อนนะคะแต่ว่าก็ไม่สนุกเท่ากันมาเวิร์กช็อปในวันนี้ค่ะพี่ๆผู้กำกับนะครับที่มาก็รู้สึกเป็นกันเองมากฮามากด้วยชอบใจมากเดียวเป็นไอดอลอะไรได้รับความรู้เยอะแยะเลยได้มองเห็นแบบทัศนคติใหม่ๆเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าภูมิกับ MV เขาเท่ขนาดนี้ครับและจากกิจกรรมรถโชว์ Honda We Fun We Do Contest ทั้ง8มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าจุดประสงค์ของเราไปให้ความรู้ความเข้าใจน้องๆในเรื่องการทำมิวสิกวิดีโอเป็นการแบ่งปันจากประสบการณ์จริงของผู้กำกับถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ไปให้อย่างเดียวคือแต่ละครั้งที่เราไปเราก็ได้รับกลับมาด้วยตัวพี่ได้กลับมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของมุมมองเรื่องของความคิดของว่าเด็กยุคนี้เขาเป็นกันอย่างนี้แล้วนะเขาคิดกันอย่างนี้แล้วแล้วเขาก็มีความสามารถมากเราอาจจะเทียบกับตัวเราเองไม่ได้แล้วล่ะว่าสมัยก่อนเราอายุเท่านี้เรายังแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแต่ว่าโหเด็กสมัยนี้นี่เก่งจริงครับมีน้องบางคนถามว่าพี่ครับผมสามารถเอากล้องมือถือทำเป็นมิวสิกวิดีโอได้ไหมเราก็บอกเฮ้ยได้เลยเราเห็นโทรศัพท์น้องก็ตกใจโทรศัพท์น้องดำน้ำได้ด้วยอลังการมากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ใหม่ขึ้นเด็กก็ความคิดใหม่ขึ้นเหมือนกันพวกผมชอบค้นหาอะไรใหม่ๆครับอย่างน้อยผมก็โชว์เพื่อนได้ว่าผมเคยทำเอ็มวีมาแล้วชีวิตหนูก็เหมือนเล่นเอ็มวีอยู่ทุกวันแล้วค่ะพี่ผมพูดไม่เก่ง
แต่ผมทำ MV เก่งที่ส่วนนั้นเองสำหรับคนรุ่นใหม่ในทุกวันนี้ในการที่ทำอะไรแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยมันมีความสดนะฮะแล้วก็เราว่าอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้คือแบบอย่าพยายามเป็นใครหมายความว่าโอกาสที่เราจะติด reference จากใครมาได้อันนี้เป็นไปได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงอะไรก็ตามแต่ว่าพอติดแล้วอ่ะพยายามหาตัวเองให้เจอแล้วมันจะดีกับตัวหลายๆคนเองน้องๆที่ไม่ได้มีโอกาสในการเข้าเวิร์คช็อปกับเราก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเพราะเป็นการเวิร์กช็อปที่สนุกมากมากทีเดียวครับนั่นก็เพราะว่าเราได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องที่เราสนใจเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของมิวสิกวิดีโอครับแต่น้องๆที่ไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกคนสามารถหาเองได้ถ้าไม่หยุดที่จะค้นหาอะไรใหม่ๆยังส่งผลงานกันเข้ามาได้อยู่นะครับกับ Honda V-Fun Video Contest ครับ